เราถามอะไรเขาก็จะมีคำตอบให้เราเกือบหมดเลยอ่ะคือมันน่ารักตรงนี้แหละนี่คนหรือ Google ถามตอนไหนเขาก็ตอบใช่ใช่ตกหลุมรักเขาแล้วนี่แบบหรอมันยิ้มอยู่แจมเลยแจมเลยผมจะพยายามเป็นชีวาว่านะครับสวัสดีแฟนๆชาววันคอนเนคชั่นทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาอ่านคอมเมนต์ของแฮชแท็กหมายักษ์กับแมวน้อยจริงๆแฮชแท็กนี้ไม่ได้เป็นคนคิดเองแต่ว่าผมจำได้คือมันเห็นพันผ่านตาครับแฟนๆเป็นคนให้นิยามอ๋อมันมาจากฉากนี้พี่ฉากที่เราถีบประตูอะที่ผมทำหน้าดุๆแล้วพี่ทำแมวอะทำท่าแมวอะช่วยด้วยคุณฉากนั้นน่ารักดีนะใช่น่ารักคนหนึ่งก็ซีเรียสคนหนึ่งกำลังเล่นอยู่ข้างในอย่างเงี้ยมาอ่านดีกว่าว่าคอมเมนต์แฮชแท็กนี้เป็นยังไงจะมีฉากจูบแบบเต็มให้ดูไหมคะก็ต้องติดตามครับจะไม่พูดอะไรเยอะเก็บพลังงานไว้ดีๆแล้วเราเล่นไปดูดีกว่าว่ามีไหมละครคุณชายมีทั้งหมดกี่ตอนเหรอครับไม่รู้อันนี้ไม่รู้ไม่รู้จริงๆครับไม่รู้ครับได้ดูแบบจุกๆแน่นอนเยอะแน่นอนครับอิ่มๆเลยอ่ะอิ่มๆเลยอ่ะกินข้าวเยอะไปเราอ่ะครับไปกินด้วยกันตกหลุมรักเขาแล้วใช่ไหมอาเทียงตกหลุมรักเขาแล้วใช่หรือเปล่าตกหลุมรักเขาแล้วหรือเปล่าเอาเดี๋ยวตอบกันดิรักใช่ครับรักแรกพบหยุมกันเก่งมากๆน่ารักอยากให้เล่ามุมน่ารักของอีกฝ่ายหน่อยค่ะเอาของผมก่อนผมมีมุมน่ารักอะไรพี่เป็นคนที่ขี้เหงาคุยเก่ง คือใครที่ไม่มีเพื่อนอยากเลี้ยงโกลเด้นหรือไซบีเรียนที่บ้านก็สามารถเอาแจมไปเลี้ยงได้ครับฮุ้งฮุ้งขอมือหน่อยเดี๋ยวทำไมมันสลับกันเป็นคนที่เอเนจีเยอะมากเอเนจีล้นมากแล้วแบบคุยเก่งตลอดเวลาบทพูดเขาน้อยในละครแล้วเหมือนเขาเหงาปากเขาก็จะแบบชอบมาคุยด้วยถ้าพี่ฟิล์มใช่ไหมไม่เวลาเราถามอะไรเขาก็จะมีคำตอบให้เราเกือบหมดเลยอ่ะคือมันน่ารักตรงนี้แหละนี่คนหรือ Google ถามตอนไหนเขาก็ตอบนอนอยู่หลับอยู่ผมไปถามก็ตอบบางเรื่องผมเห็นเขานอนอยู่ผมก็ถามแต่เห็นเขานอนนะแต่ก็ถามคอมเมนต์ต่อไปเลยแล้วกันครับคุณรัชตะเขาเหมือนโกลเด้นยักษ์ดีนะคะตอนคุยกับพี่ฟิล์มหน้าโคตรดื้อเลยไม่เนาะพี่เป็นหมาชิสุเนาะคือ energy เขาเหมือนไซบีเรียนแต่หน้าตาเขาเหมือนโกลเด้นเขาจะชอบแบบดื้อแบบหน้าตายคือไซบีเรียนมันยังแบบมีความดื้อแบบออกหน้าชัดแต่โกลเด้นมันจะดื้อแบบหน้าตายอ่ะนี่แบบหรอมันยิ้มอยู่แจมเลยแบบเวลาผมดุเวลาผมว่าหรอพี่ผมไม่ได้ทำนั่นหรอแต่ energy คือเหมือนไซบีเรียนคือเล่นกับคนอื่นเขาแรงแล้วไม่รู้ตัวว่าตัวเองมีแรงเยอะผมจะพยายามเป็นชีวาว่านะครับน้องแจมคือดุกดิ๊กจอมป่วนตลอดไปพี่ฟิล์มก็คือทนหน่อยนะคะเด็กน้อยกำลังโตคันฟันทนหน่อยนะครับอีกเรื่องได้ไหมไม่ถึงละครพอแล้วเฮ้ยอีกเรื่องให้น้องมีงานทำอีกสักเรื่องน้องมีงานทำอยู่แล้วน้องเป็นคนเก่งครับขอบคุณครับก็หวังว่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันก็หวังว่าวันนั้นน้องจะเลิกเป็นโกลเด้นผสมไซบีเรียนแล้วเป็นชีวาว่าแทนพิธีกรถามว่าพี่ฟิล์มดุไหมคือตอบได้ทันทีแบบไม่ต้องคิดสภาพตอนนี้พี่ฟิล์มดุไม่ออกใช่แบบนี้ไหมครับพี่แจมมีทุกอย่างยกเว้นอำนาจแหละจะสงสารหรือว่าเราพี่แจมก่อนดีสงสารมึงเถอะไม่พี่เขาชวนผมไปเตะบอลเลยนะตอนแรกอะเตะบอลตอนแรกไม่สนิทกันขนาดนี้ตอนแรกคือไปเจอกันที่ตึกอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยได้คุยกันเลยครับไม่ค่อยได้คุยกันคุยกันก็น้อยมากๆแค่สวัสดีกับพี่ฟิล์มอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้เองเหมือนยังไม่รู้ว่าใครจะทนเขาพูดไม่หยุดได้ไม่เลยไม่กล้าพูดกับใครเหมือนเจอคนที่แบบพูดไปจะบ่นอะไรก็ไม่แต่อยู่ฟังอะแต่ยังอยู่ฟังเขาพูดอะเขาก็น่ารักนะเขาอยู่ฟังตลอดเลยนะก็ขอบคุณที่ชื่นชอบอรรถรสด้วยรักและหยุมหัวนะครับ
ก็จริงๆจริงๆพวกเราทั้งสองคนไม่ได้เกลียดกันด้วยความว่าเราสนิทกันครับครับไม่พอสนิทกันก็คุยกันได้ทุกเรื่องพี่เขาก็สอนทุกเรื่องกล้าสอนทุกเรื่องพูดตรงๆอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นคนไม่สนิทเขาก็ไม่พูดแบบนี้ครับถ้าไม่หวังดีด้วยเขาก็ไม่ทำแบบนี้อย่าเลยอย่าทำให้ความรักของเราต่างกันทั้งที่มันไม่เคยต่างกันก็เหมือนกันรักของเธอรักของฉันหรือรักด้วยใครขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามพวกเรานะครับแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราตลอดนะครับพวกเราทุกคนไม่ใช่แค่เราทั้งสองคนเนาะแต่ว่าทีมงานนักแสดงคนอื่นๆก็พยายามจะรับฟีดแบคทั้งคำชมคำติท้ายที่สุดก็ขอบคุณที่ชื่นชอบพวกเราทั้งสองคนชอบโมเมนต์แบบนี้ก็เป็นความรักอีกรูปแบบนึงสำหรับเราทั้งสองคนพี่น้องก็ขอบคุณแล้วกันก็ใครที่ชอบโมเมนต์แบบนี้นะครับชอบให้พวกเราสองคนอยู่ด้วยความรักและหยุมหัวนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง One Connection ด้วยนะครับครับฝากด้วยนะครับบ๊ายบายครอบครัวเราเจ็บปวดไม้ช็อตยุงไม้ช็อตยุงหรือไม้ช็อตฟิวก่อนวันนั้นที่ช็อตฟิวอยู่นะคือไม้ช็อตยุงอ่ะคือเขาชอบมากเลยนะคนเนี้ยคือเป็นเราถ่ายในป่าเยอะเราแบบโลเคชั่นจะมียุงเยอะมากแล้วเป็นของเล่นที่ผมชอบมากแบบผมบอกให้กองแบบเอาติดไว้มันไม่ใช่ของเล่นพี่หรอมันไม่ใช่ของเล่น